Die Katastrophe Die Katastrophe หรือ Katastrophen จะแปลว่าหายนะนะคะภัยพิบัติหรือหายนะ Die Katastrophe Katastrophen แปลว่าภัยพิบัติหรือหายนะตัวอย่างนะคะ Der Urlaub war eine Katastrophe Der Urlaub วันหยุดพักร้อนนะคะ warเป็นอยู่คือ eine Katastrophe ก็เป็นแบบหายนะเลยนะวันหยุดพักร้อนเนี่ยก็เหมือนกับหายนะเลยนะได้เป็นหายนะเลยนะ Es hat nur geregnet Es hat nur geregnet Geregnet ก็มาจากคำกริยา regnen ที่แปลว่าฝนตกนะคะ Es hat nur geregnet มันก็มีแต่ฝนตกเท่านั้นเลยอะวันหยุดพักร้อนของเราก็เลยเป็นแบบหายนะเป็นภัยพิบัติเลยอ่ะไม่โอเคเลยนะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ kaufen แปลว่าซื้อเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ kaufen kaufte hat gekauft ถ้าเราจะบอกว่าซื้อบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองนะคะก็จะเป็น sich etwas kaufen ไปดูตัวอย่างดีกว่าIm Supermarkt kauft man sehr günstig ein. คำศัพท์อันนี้นะคะกริยาก็คือ einkaufen แปลว่าช้อปปิ้งนะคะหรือซื้อของ in supermarkt ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ einkaufen หรือ kauft ein แปลว่าช้อปปิ้งหรือไปซื้อของนะคะมันคนทั่วไปนะคะก็ไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย sehr günstig ได้แบบถูกมากๆเลยนะคะข้อที่2 Ich habe mir einen Pullover gekauft Ich habe mir einen Pullover gekauft ฉันได้ซื้อเสื้อสเวตเตอร์อันนึงนะคะให้ตัวฉันเองคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Kauf แปลว่าการซื้อนะคะการซื้อก็จะเป็น der Kauf ตัวอย่างนะคะ Der neue Esstisch war ein guter Kauf Der neue Esstisch ก็จะแปลว่าโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะกินอาหารอันใหม่อันนี้นะคะ war เป็นอยู่คือ ein guter Kauf เป็นการซื้ออันที่ดีอันหนึ่งเลยนะ ein guter Kauf เป็นการซื้ออันดีที่ดีอันหนึ่งเลยนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Käufer ก็มาจากคำว่า Kauf นะคะเติม AR ต่อท้ายนะคะแล้วก็ใส่อุ้มเล้าลงไปก็จะเป็น Der Käufer แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าผู้ซื้อนะคะเพราะว่า Der Kauf แปลว่าการซื้อพอมาเป็น Der Käufer ก็เลยกลายเป็นคนซื้อหรือผู้ซื้อนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเติม in ต่อท้ายลงไปก็จะเป็น die Käuferin หรือ Käuferinnen ตัวอย่างนะคะ Ich habe schon einen Käufer für den alten Tisch Ich habe ก็จะแปลว่าฉันมีนะคะ schon แปลว่าแล้ว einen Käufer ก็คือผู้ซื้อหรือคนซื้อ für สำหรับ den alten Tischสำหรับโต๊ะอันเก่านะคะฉันก็มีคนซื้อแล้วนะ Ich habe schon einen Käufer für den alten Tisch โอเคค่ะคนขายนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่า Der Verkäufer คนขายนะคะก็คือ Der Verkäufer ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Die Verkäuferin โอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า Kaum แปลว่าแทบจะไม่นะคะ Kaum ก็จะแปลว่าแทบจะไม่เหมือนกับ Fast gar nicht นะคะก็คือเกือบจะไม่แทบจะไม่ Fast gar nicht เกือบจะไม่แทบจะไม่นะคะหรือ Vermutlich nicht อาจจะไม่นะคะหรือ Wohl nicht ก็คือแทบจะไม่อาจจะไม่ตัวอย่างนะคะIch kann sie kaum verstehen. Ich kann ฉันสามารถ kaum แทบจะไม่เกือบจะไม่ verstehen แปลว่าเข้าใจได้นะคะ sie ก็คือคุณเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็จะเป็นฉันเนี่ยก็แ
แทบจะไม่สามารถเข้าใจคุณได้นะ Ich kann Sie kaum verstehen Bitte sprechen Sie lauter Bitte sprechen Sie lauter กรุณาพูดดังๆหน่อยนะคะกรุณาพูดดังขึ้นอีกหน่อยนะคะข้อที่2นะคะ Es hat letzte Woche kaum geregnet Es hat kaum geregnet ก็จะแปลได้ว่าก็แทบฝนจะไม่ตกเลยก็ฝนแทบจะไม่ตกนะคะ letzte Woche ก็แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Es hat kaum geregnet ฝนแทบจะไม่ตกเลยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ Die Fahrt hat nicht lange gedauert Die Fahrt แปลว่าการเดินทางนะคะหรือเส้นทาง hat nicht lange gedauertคำว่าเดาเอิญนะคะก็จะแปลว่าใช้เวลาใช้ระยะเวลาเนี่ยนิกลางเงไม่นานนะคะ Die Fahrt hat nicht lange gedauert การเดินทางเนี่ยก็ได้ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะ Kaum 20 Minuten Kaum ก็จะแปลว่าแทบจะไม่ถึง20 Minuten 20นาทีนะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคำว่าลูกค้านะคะก็คือ derKunde Der Kunde แปลว่าลูกค้านะคะหรือ Der Abnehmer Der Abnehmer ก็จะแปลว่าลูกค้านะคะหรือ Der Auftraggeber Der Auftraggeber ก็คือคนที่สั่งซื้อของสั่งซื้อสินค้าก็คือลูกค้าเรานั่นแหละ Der Auftraggeber